คณะอีกท่านหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่จีนเหมือนกันอันนี้อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับคุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับไปที่จีนก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการามาพูดคุยกับภาคเอกชนไทยซึ่งอยู่ในจีนมีทั้งหมด16บริษัทนะครับว่าแนวทางในการประชุมพูดคุยเพื่อจะเรื่งแก้อุปสรรคทางการค้าอย่างไรโดย16บริษัทเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ นะได้ไปพูดคุยที่สถานกงสุลใหญ่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคการค้คาให้กับผู้ประกอบการในช่วงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับคุณพิชัยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริมผู้ประกอบการให้เจริญเติบโตเราอยากเห็นการเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒนามากยิ่งขึ้นอยากเขียนประมาณ80ปอซเลยงานของกระทรวงพาณิชย์ต้องผลักดันส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนนะครับ วันนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการได้ข้อมูลเยอะมากเราส่งออกรังนกมาที่จีนถึง6 0หมืนกว่าล้านบาทนะฮะโอ้โหพึ่งทราบจริงๆนะและตอนนี้เขานอยากให้เราไปช่วยแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายบางประการอันอาจจะเพิ่มการส่งออกให้ได้มากถึง1 0 0 0 0แสนล้านเรื่องของธนาคารไทยที่จะมาตั้งสำนักง,งานที่จีนนะนักลงทุนจีนก็สนใจจะาลงทุนที่ไทยอยากให้ช่วยจับคู่ธุรกิจนักธุรกิจไทยกับจีนให้หน่อย มีโอกาสที่จะทางจีนจะมาลงทุนมากยิ่งขึ้นไทยได้ประโยชน์มากดีเพราะธุรกิจไฮเทควันนี้เราจึงต้องมาพัฒนาด้านไฮเทคโนโลยีนะครับไทยกลับเข้าสู่เวทีโลกอย่างเด่นชัดเราได้รับการติดต่อมาโดยตลอดจากนักลงทุนที่อยากจะมาลงทุนในไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pcb data center หรือว่า food security นะครับนี่เป็นภาพที่มีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะและที่สำคัญ สินค้ามูลค่าการส่งออกของไทยที่ส่งมาที่จีนนะฮะก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับและสินค้าที่จีนส่งเข้าไทยก็พัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันสินค้าไทยส่งมาจีนเนี่ยนะผลไม้สดแช่แข็งแช่เย็นนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบเม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังสินค้าที่นําเข้าจากจีนคืออะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนประกอบเครื่องจกักรกลเคมีพันเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วก็คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆด้วยนะครับนี่เป็นข่าวดีหน่อยนักลงทุนนะะภาพยุโรปตะวันตกแล้วก็เจรจาพูดคุยนะฮะ จีนเอเชียเราก็เจราจาพูดคุยเปิดรับหมดไทยนี่เป็นกลางวางสถานะได้ดีนะฮะเพื่อจะสร้างเม็ดเงินสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะดึงให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ก็คือการไปแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันจะเป็นอุปสรรคในการลงทุนถ้าทําได้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลน,นั้นค,ควรเดินหน้าต่อนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ